สายสุนีเปิดประมูลชุดขึ้นรับเหรียญทองพาราลิมปิกบริจาค 100,000 ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกีฬาวันที่13กันยายน2567 16:34 น.แววสายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิก2024เปิดประมูลเสื้อแจ็คเก็ตตัวที่ใช้สวมใส่ขึ้นรับเหรียญทองพาราลิมปิกพร้อมบริจาค 100,000 บาทเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ล่าสุดแววสายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิก2024ได้ทำการเปิดประมูลเสื้อแจ็คเก็ตตัวที่ใช้สวมใส่ขึ้นรับเหรียญทองในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก2024และบริจาค 100,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายโดย Facebook ไซซูนิอาน่าของราชินีวีลแชร์ฟันระบุว่าประมูลเสื้อแข่งขันที่ใช้รับเหรียญสีแดงพาราลิมปิกเกม2024ปารีสรายได้ทั้งหมดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมบริจาค 100,000 บาทร่วมคุณบุ๋มปนัดดาสสปชนติงรัฐบาลพัฒนาแรงงานไม่ได้ตามเป้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วอนอย่าโจมตีสินค้าจีนการเมืองวันที่13กันยายน2567 12:39 น.แถลงโยบายวันที่2สสพรรคประชาชนติงรัฐบาลไร้แผนพัฒนาแรงงานด้านพิชัยวอนอย่าโจมตีสินค้าจีนวันไม่ส่งนักท่องเที่ยวมาเสียหายหนักเมื่อเวลา9:00 น.วันที่13กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภามีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมนายสหัสวัฒน์คุ้มคงส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนอภิปรายท้วงติงนโยบายด้านแรงงานว่าแผนพัฒนาแรงงานของรัฐบาลนั้นขาดมาสเตอร์แพลนทำให้การพัฒนาอาจเป็นไปไม่ได้ตามเป้าหมายใหญ่โตอาทิการพัฒนาแรงงานด้านอีวีโดยการรีสกิลแรงงานภาคยานยนต์สันดาปเข้ามาสู่อีวีถ้าไปดูตลาดโลกตอนนี้จะเห็นกำลังซื้ออีวีชะลอตัวลงกำลังการผลิตลดลงคนเริ่มมองหาพลังงานชนิดอื่นแล้วด้วยซ้ำโรงงานรถอีวีที่เข้ามาตั้งก็มีความไม่แน่นอนสูงนโยบายนำเข้ารถอีวี 0% ทั้งคันตอนแรกบอกว่านำเข้า1คันผลิต1คันเปลี่ยนเป็นนำเข้า1คันผลิต 1.5 คันในปี 2568 คำถามคือในปี 2567 ก็ยังผลิตไม่ทันแล้วปี 2568 ต้องผลิตเพิ่มขึ้นมันจะทันหรือท่านจะมีมาตรการขยายเวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะได้ผลิตหลายโรงงานดีเลย์ไปเยอะมากแล้วถ้าถึงเวลาแล้วเขาไม่มีผลิตเบี้ยวปิดโรงงานหนีท่านมีมาตรการอย่างไรการเดินไปข้างหน้านั้นดีแต่ถ้าเดินไปแบบนี้ตนเกรงว่านี่คือการปิดตาเดินเข้าป่าเข้ารกเข้าพงจากนั้นนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าเท่าที่ทราบเศรษฐกิจเราตกต่ำมานานแล้วเราโตแค่ 1.9% ซึ่งปัญหาเหล่านี้ตนก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันประเทศเราจะได้เจริญและต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้โชคดีเพราะในภาวะที่จะเกิดขึ้นในโลกเรื่องสงครามการค้านั้นไม่ว่าสหรัฐอเมริกาใครจะชนะเลือกตั้งสงครามการค้าจะเกิดขึ้นแน่ซึ่งโอกาสของไทยอยู่ตรงนี้เนื่องจากประเทศไทยได้ประโยชน์ที่ว่าสหรัฐอเมริกาและจีนก็ว่าเราเป็นเพื่อนดังนั้นโอกาสของเราจะกลับมาซึ่งจีนไปหาที่ลงทุนหลายประเทศแต่มาจบที่ไทยส่วนเรื่องสินค้าจีนนั้นเราไม่อยากให้ไปโจมตีประเทศจีนมากนะ
ตนได้คุยกับสถานทูตจีนและเขาก็บอกว่าอย่าทำให้จีนเป็นผู้ร้ายเลยเขาอยากให้ความรู้สึกของคนไทยดีกับเขาเราก็อาจจะมีวิธีของเราแต่คงไม่ใช่การใช้ความรุนแรงอย่างอินโดนีเซียเขาขึ้นภาษีสูงส่วนของเราไม่ใช่แบบนั้นเพราะถ้าวันดีคืนดีจีนบอกว่าไม่ซื้อทุเรียนเราก็จะหายไปเป็นแสนล้านหรือเขาไม่ส่งนักท่องเที่ยวมาเราก็เสียหายได้ส่วนสินค้าเกษตรนั้นกระทรวงเราดำเนินการเชิงรุกเราจะรู้ล่วงหน้าว่าแต่ละเดือนจะมีผลผลิตอะไรออกมาและมีขั้นตอนอย่างไรที่จะให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นซึ่งก็เป็นตามจริงสินค้าที่เราดำเนินการเช่นนี้ก็มีราคาสูงขึ้นจริงอย่างไรก็ตามทิศทางของอนาคตการที่ประเทศจะพัฒนาต่อไปด้วยการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายทั้งสหรัฐอเมริกาอินเดียจีนรัฐบาลโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาและมีทิศทางให้เศรษฐกิจเห็นผลชัดเจนยืนยันว่าอีกไม่นานรัฐบาลจะทยอยมีเรื่องต่างๆออกมาว่าจะช่วยประชาชนอย่างไรและพัฒนาประเทศได้วงการบันเทิงอาลัยสิ้นฉลองภักดีวิจิตรศิลปินแห่งชาติผู้กำกับหนังระดับตำนานข่าวด่วนวันที่13กันยายน2567 16:29 น.วงการบันเทิงอาลัยสิ้นฉลองภักดีวิจิตรศิลปินแห่งชาติผู้กำกับหนังระดับตำนานของเมืองไทยถึงแก่กรรมอย่างสงบณโรงพยาบาลศิริราชสิริอายุ93ปีเมื่อวันที่13กันยายน67นายประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.เปิดเผยว่าสวท.โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับการประสานงานจากคุณบุญจิราตรีริยะภักดีวิจิตรลูกสาวของนายบุญฉลองภักดีวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พ.ศ. 2556ว่านายบุญฉลองภักดีวิจิตรอายุ93ปีถึงแก่กรรมอย่างสงบณโรงพยาบาลรามาธิบดีเวลาประมาณ 15:30 น.โดยขณะนี้กำลังรอผลการวินิจฉัยการถึงแก่กรรมอย่างเป็นทางการซึ่งสวท.จะแจ้งกำหนดการพิธีรดน้ำศพและกำหนดการสวดพระอภิธรรมในลำดับต่อไปเมื่อทราบข้อมูลจากทายาทแล้วทั้งนี้ศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตจะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติพ.ศ. 2555ดังนี้เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตจำนวน 20,000 บาทค่าเครื่องเคารพศพจำนวน 3,000 บาทเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานจำนวน 150,000 บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าฉลองภักดีวิจิตรหรืออาหลองของลูกหลานทั้งวงการบันเทิงเป็นผู้กำกับหนังและละครระดับตำนานเจ้าพ่อหนังแอคชั่นปัจจุบันอายุ93ปีก่อนหน้านี้อาหลองมีภาวะน้ำท่วมปอดต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยฉลองได้รับการบันทึกระดับโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นผู้กำกับชายคนแรกของโลกที่อายุมากที่สุดคือ90ปีฉลองภักดีวิจิตรมีผลงานกำกับภาพยนตร์ชื่อดังมากมายอาทิระยะดาวคนละดวงเอ็นคอ1ทอง5ล่าสุดขอบฟ้าฝนใต้มาทาดอเอ็นคอ2เหล็กไหลฝนเหนือเลือดเจ้าพระยาชุมแพทอง9และอื่นๆการนี้มีคนบันเทิงอย่างโออนุชิตจิ๊บวสุแม่หนูสวงสุดาชนลำพีรวมถึงแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากสำหรับประวัติของนายบุญฉลองภักดีวิจิตรหรือนายฉลองภักดีวิจิตรปัจจุบันอายุ93ปีเกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพ.ศ. 2474
ที่กรุงเทพมหานครบิดาชื่อนายพุทธภักดีวิจิตรอาชีพรับราชการมารดาชื่อนางลิ้นจี่ภักดีวิจิตรเป็นแม่บ้านสำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาปีที่2โรงเรียนอำนวยสินนายฉลองภักดีวิจิตรเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยได้แรงบันดาลใจจากบิดาเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์และคุณอาเป็นผู้ถ่ายภาพและกำกับการแสดงเข้ามาอยู่ในสายเลือดโดยอัตโนมัติด้วยวัยเพียง19ปีก้าวเข้ามาเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องแสนแสบจากบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมหลังจากนั้นได้ศึกษาขบวนการทำภาพยนตร์และเทคนิคต่างๆด้วยตนเองจากหนังสือคู่มือรวบรวมขบวนการถ่ายทำของประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาการถ่ายทำภาพยนตร์มาเป็นลำดับไม่เคยหยุดนิ่งจนประสบความสำเร็จสูงสุดด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทานพระสุรัสวดีถึง2ปีซ้อนในฐานะช่างถ่ายภาพยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องผู้พิชิตมัจจุราชและละอองดาวจากประสบการณ์ที่ถ่ายทำภาพยนตร์มาเป็นเวลาหลายปีจึงได้เปลี่ยนมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์โดยกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องเจ้าอินทรีนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาและพิษสมัยวิไลศักดิ์ต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายผลงานที่สร้างชื่อเสียงเช่นสอยดาวสาวเดือนฝนใต้ฝนเหนือทองขบวนการพยักร้ายตัดเหลี่ยมเพชรเป็นต้นอาฉลองเป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะนำภาพยนตร์ไทยเข้าสู่ตลาดภาพยนตร์นานาชาติโดยนำดาราต่างประเทศมาร่วมนำแสดงจนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์ทั่วโลกได้เข้าทำเนียบผู้กำกับภาพยนตร์นานาชาติในนามของ PCHALONG ฉลองภักดีวิจิตรให้ความสำคัญต่อการสร้างภาพยนตร์ในทุกรายละเอียดมีจินตนาการกล้าคิดกล้าทำและกล้าที่จะลงทุนทำให้ภาพยนตร์เรื่องทองคือตำนานของผู้กำกับอย่างฉลองภักดีวิจิตรต่อมาได้ผันตัวเองมาทำงานบุกเบิกละครแนวบู๊ทางโทรทัศน์มีผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันอาฉลองสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์มีผลงานถ่ายภาพยนตร์สร้างภาพยนตร์และกำกับภาพยนตร์มากมายเป็นเวลากว่า63ปีและยังได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัลเป๋าติงจากภาพยนตร์เรื่องทองในฐานะภาพยนตร์ที่ให้ความบันเทิงสูงสุดจากประเทศไต้หวันรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำในฐานะผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตการสร้างภาพยนตร์จากสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติรางวัลเกียรติยศปูชนียบุคคลแห่งวงการบันเทิงจาก Star Entertainment Award เป็นต้นนายบุญฉลองภักดีวิจิตรจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พ.ศ. 2556